ี่ยงเฮ้ยโดนได้ว่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหร้อยเฟรมครับภาพสวยเนียนกริบดูครับโอ้โหลื่นหัวแตกครับร้อยเฟรมโอ้โหโคตรแรงไอ้นี่มันเป็นอะไรนั่นฮะไม่มีอะไรทำเหรอหรือยังไงอะไรเอองงเครดิตรับที่ช็อปรับช้อปปี้สเปเรเตอร์โอ้ยวัดหล่อวัดแล้วก็มาทดสอบเกม GDMV 5M เกมแรกเลยนะครับการปรับตังค่าคือปรับสุดเล่นได้ลื่นไหลอยู่แล้วนะครับ100เฟรมสามารถเล่น 2K ได้นะครับมาดูเซตติ้งคร่าวๆกันครับนี่ Very High ครับ MDA X2 อยู่ที่กะหล่ำส้มนะครับมีคนนิดหนึ่งเฟรมเรทที่ทำได้ครับ170-180เฟรมถ้าคนเยอะๆเนี่ยก็จะเหลือประมาณ100เฟรมต้นๆนะครับนี่การ์ดจอรันนอน 60% ครับ CPU รัน 30% เดี๋ยวแอดซื้อข้าวกินก่อนไอ้ข้าวเหลือไหมนะดูก่อนสิเราจะหิวข้าวตายซะก่อนไม่มีข้าวเนี่ยไปซื้อข้าวครับนี่ใครมีประเทศแนะนำแอดบอกได้นะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าประเทศนี้คนน้อยฮะกดซื้อครับปึ๊บกินโอมากาเซแมนบออยู่ไหนวะโอมากาเซงอมงอมใช้ทั้งปากใช้ทั้งจมูกกินนะครับหิวจัดเอแล้วก็เห็นหลายคนอินบ็อกซ์มานะผมในเรื่องของเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับอันนี้เป็นกับเกมนะครับเป็นกับเกมเพราะบางเกมอย่างไซเบอร์พังนะครับ PUBG Forza ไม่ค่อยเจอปัญหาเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะทำไมถึง 5M เจอบ่อยเพราะว่ามันเป็นม็อดเสริมนั่นนู่นนี่มันเป็นปรับแต่งตัวเกมนะครับบางครั้งปัญหานี้มันก็แก้ไม่หายนะครับก็ต้องทำใจยอมรับในจุดๆนึงเพราะไอ้พอก็ลองหลายรอบแล้วนะครับบางเซิร์ฟก็นิ่งบางเซิร์ฟก็ไม่นิ่งนะครับมันเป็นกับตัว 5M นะครับไม่ได้เกี่ยวกับสเปคเครื่องเลยบางคนสเปคเป็นแสนก็มีโอกาสเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับขอบอกไว้ก่อนเนาะนี่แต่รวมๆแล้วก็เล่นลื่นสบายๆครับแต่มันก็มีวิธีแก้เบื้องต้นนะครับบังคับให้การ์ดจอมันรัน 99% แช่เนี่ยก็ปรับ 2K ก็ได้หรือว่าจะเปิด MSA สัก X4 อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะบังคับให้การ์ดจอรันเต็มที่นะครับก็จะลดอาการเฟรมกระตุกเฟรมกระชากลงได้บ้างนะเนี่ยเห็นปะนี่เห็นไหมก็ดูนิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นหรือจะไปเปิด VSync ก็ได้ไอ้นี่มันเป็นอะไรนั่นฮะไม่มีอะไรทำเหรอหรือยังไงอะไรเอองงเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวตายเป็นอะไรมันวะขอสอดแนมก่อนสอดแนมเอ้าอะไรของเขาวะถ้าใครสนใจนะผมสั่งประกอบคอมแอดปอก็มีบริการโหลดเกมให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น 5M Warzone อะไรต่างๆโหลดให้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ซื้อตัวเกมไว้ก็เล่นไม่ได้นะครับต้องซื้อตัวเกมไว้นะครับแอปต้องโหลดได้แค่ตัวเกมนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเกมอยู่แล้วสามารถล็อกอินเข้าได้เลยนะครับช่องการชำระเงินก็มีหลากหลายผมเก็บเงินไปทั้งรับบัตรเครดิตรับที่ช็อปรับช้อปปี้สเปเรเตอร์โอ้ยวัดหล่อวัดแล้วก็ใครมีประเทศไหนแนะนำนะครับมีคนเยอะก็แนะนำแอดบล็อกด้วยนะครับเพราะว่าแอดบล็อกไม่ค่อยได้เล่นประเทศนี้ละพอเข้ามารีวิวคนก็เริ่มน้อยลงทุกทีแล้วนะครับก็จะได้ย้ายประเทศไปหาเทสกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมอื่นกันเลยครับเซตติ้งกราฟิกเราปรับเป็น Full HD Extreme DLSS ปรับในโหมด Quality เฟรมเรทที่ทำได้ครับอยู่ที่90-100เฟรมเลยภาพสวยมากครับการ์ดจอรัน 70% ใช้กับหน้าจอ 2K ได้นะครับเสียบิวใช้งาน 30% ครับแรมเครื่องเก็บไปประมาณ12กิกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนโผล่จังไหนวะสงสัยต้องเปลี่ยนปืนเดี๋ยวซูมสักหน่อยมันมีลูกหลงเหรอนี่โอ้โหทำไมเหมือนได้ยินเสียงโอ้รู้สึกว่ารอบนี้ปืนเยอะไปไหนวะเนี่ยหืมสนั่นเปลี่ยนลูกซะหน่อยหืม
โอ้เสียงปืนดูดันเฮ้ยเจอที่สแกนจ๊ะเอ๋ไม่เจอใครเดี๋ยวเราขึ้นไปบนหอคอยสักนิดนึงแฟบใช้ได้เลยครับโอ้โหอ่ะประมาณนี้เลยสามารถซื้อหน้าจอ 2K มาเล่นได้นะครับช่วยให้เรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยคมชัดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิด DLSS มาเสริมก็ถือว่าลงตัวเลยครับทุกคนเฮ้ยโดนได้ว่ะโอ้ยโอ้โหตกโอ้โหแม่นไปไหนแม่นไปไหนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นเมื่อกี้ไปลุกกันไปลุกกันนี่นี่ตอนนั้นแวบๆเฮ้ยตกเฮ้ยแต่ว่าเห็นแถวนี้เมื่อกี้แบบโอ้เสียดายจริงๆเอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับกับ Warzone เดี๋ยวเราไปซัดกับเกมอื่นต่อเลยครับ Ultra เปิด Ray Tracing ด้วยนี่ครับ Ultra ทั้งหมดเปิด Ray Tracing ในระดับ Ultra ด้วยครับโอ้โหโคตรสุดแล้วก็ DLSS ปรับในโหมด Clarity เปิด Frame Generation นะครับเป็นเกมอีกเกมนะครับที่ค่อนข้างใช้แรมเยอะมากเลยเนี่ยเกือบ 16GB นะเครื่องนี้มีแรม 16GB เนาะการจอการันเต็มที่ครับไปลองเล่นกันดูครับภาพสวยงามดูครับแสงหน้าต่างๆดูแสงสะท้อนตรงเสื้อครับโอ้ยกบนี่เอ้ยกบหายเลยอ่ะมาลองแบบใช้สกิลกันดูบ้างครับโอ้นี่ครับโอ้โหแข็งเอ้าไม่ตายโอ้พวกนี้ใช่ผีเพราะว่าตายแล้วมันตายซ้ำตายซ้อนไม่ได้ใช่ป่ะโอ้โหร้อยเฟรมครับร้อยเฟรมแทบไม่ตกเลยครับอ้าวหายอีกตัวนึงอ่ะโอ้โหเกิดเพิ่มนี่ระเบิดโอ้โหเป็นร้อยเฟรมอ่ะโอ้ดูดิใส่เอฟเฟกต์นัวขนาดนี้เฟรมเลยโอ้โหเกาะหน้าสั่นเลยเดี๋ยวโอ้ดิทำเฟรมได้ดีมากครับเอาหายโอ้โหบล็อกไม่ทันนี่จุ้ยเอาตายหมดยังหมดแล้วเหรอนี่ครับตายหมดเกลี้ยงดูครับโอ้โหฉากตรงนี้สโลโมชั่นนะครับลื่นไหลครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มครับผม4060ราคาแค่หมื่นต้นเท่านั้นเองนะครับจับคู่กับ i5 72 i3 73กำลังดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสเกมต่อไปอัลต้าครับนี่ Full HD อัลต้าเฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณ200เฟรมนี่ครับการจอคือรันแบบ 100% แช่เลยนะครับนี่ลื่นไหลสบายๆครับผมใช้กับเอ้ยกดผิดเหี้ยเฮ้ยเกือบตาย5มึงยิงครับเปิดซุ่มโจมตีโหดูดิภาพสวยเนียนกริบดูครับโอ้โหลื่นหัวแตกดูโอ้โหสมูทสุดๆโอ้โหครับจีนี่โหครับจีเฟรมโคตรนิ่งอ่ะอ้าวลูกหมดเดี๋ยวเทสขำๆก็แค่นี้ก็พอนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเอาเวลี่โลสักหน่อยแล้วกันดูครับเวลี่โลปึ๊บโอ๊ยแต่300เฟรมไหมเนี่ยโอ้โหเกือบแต่300เฟรมนะครับเวลี่โลมาต่อเกมซุปเปอร์พังครับผมก็คือปรับสุดเลยนะครับเปิดเฟรมเจน DLSS ปรับโหมด Qualityนี่ครับค่าต่างๆก็อยู่ตามนี้เลยนะครับ high ตรงไหนปรับอัตราก็ปรับได้นะครับเนี่ยแล้วก็เปิด ray tracing นะครับ on ตรงนี้ lighting ปรับเป็น ultra เลยส่วน2นี้ไม่ได้เปิดนะครับ
เฟรมเลยจำได้ครับ100เฟรมโอ้โหโคตรแรงแรงมากครับคอนเทนต์หน้าจอคือ Full HD เดี๋ยวลองขับรถมอเตอร์ไซค์กันสักหน่อยโอ้ยครับโอ้มันเป็นเลี้ยวยากจังนี่100เฟรม CPU ใช้งาน 50% เท่านั้นครับการ์ดจอก็รันเต็มที่เลยนะครับเล่นลื่นไหลสมูทเอ้ยเอ้ยกูชนอะไรวะเมื่อกี้เป็นตำรวจป่ะน่ะโอ้นี่ครับเล่นลื่นเฟรมบอกเลยว่านิ่งๆครับ90เฟรมจอดๆๆโอ้ยหุ่นยนต์อธิบายแล้วโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหมันยิงโอ้ย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 ตอนนี้เรากำลังโดนหมายจับอยู่นี่ว่ะครับจอดๆชมแสงหน้าเงาก่อนนะครับนี่ตามนี้เลยโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นแรงได้ขนาดนี้นะครับก่อควรตำรวจกันเอ้ยเฮ้ยโหยเกือบชนแม่งเลยชนแม่งเลยเฮ้ยยังไงโอ้ยเนี่ยจริงก็ตามมาได้เฮ้ครับประมาณนี้เลยครับโหเลยว่าสเปคนี้เล่นลื่นทุกเกมจริงๆเฟรมเรทเนี่ยเฉลี่ยแบบเกือบร้อยอ่ะโอ้แต่ก่อนนี้ยากมากเลยนะที่จะเล่นเซิร์ฟพังได้ร้อยเฟรมแล้วแบบเปิด DLSS เนี่ยอันนี้คือแบบเล่นได้โคตรชิลตามนี้เลยครับ